รุงศรีอยุธยาแตกพ่ายจากปุงสาวดารพม่าเป็นที่ทราบกันดีว่าปุงสาวดารพม่าและของไทยนั้นต่างก็มีรายละเอียดจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยานั้นแตกพ่ายแล้วเอกสารหลักฐานต่างๆทางฝ่ายไทยก็ขาดตอนข้อมูลสูญหายไปดังนั้นในเอกสารพงศาวดารพม่าชิ้นนี้ก็มาช่วยประกอบให้เห็นภาพกันมากขึ้นเมื่อถึงวันพฤหัสบดีขึ้น11ค่ำเดือนเมษายนพุทธศักราช2310เวลา4นาฬิกากองทัพพระเจ้าอังวะสามารถเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาไว้ได้บรรดาทหารได้เข้าไปในเมืองเผาบ้านเผาวัดและไล่จับชายหญิงเป็นเฉลยทหารทั้งหลายได้ออกปล้นเงินปล้นทองรวมทั้งเครื่องประดับต่างๆจำนวนมากส่วนเจ้าฟ้าเอกทัตพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาพร้อมครอบครัวได้พากันหนีออกจากประตูพระราชวังด้านทิศตะวันตกแต่ต้องกระสุนจนสวรรคตเมื่อทหารเข้ายึดในพระราชวังนั้นได้พยายามกระจายกำลังหาองค์พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแต่ไม่พบพบแต่พระองค์เจ้าจันทร์ซึ่งเป็นพระอนุชาพระองค์หนึ่งของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาโดยพบในสภาพกำลังต้องโทษถูกคุมขังไว้ที่โรงช้างมีโซ่ตรวนคล้องไว้ที่คอและขาทหารจึงได้เฝ้าไว้ทั้งคืนจนรุ่งเช้าจึงได้นำพระองค์เจ้าจันทร์ไปพบพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งให้ปลดโซ่พระเจ้าจันทร์ออกและออกตามหาองค์พระเจ้าเอกทัตมาถวายให้ได้เหล่าทหารจึงกระจายกำลังออกค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งจนกระทั่งพบพระศพบริเวณประตูพระราชวังทิศตะวันตกจึงจัดพิธีถวายพระเพลิงทันขึ้น9ค่ำเดือนมิถุนายนกองทัพพม่ายกออกจากกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับชาวกรุงศรีอยุธยา 106,100 ครัวเรือนพร้อมพระราชวงศ์สานุวงศ์อีก 2,000 กว่าองค์เดินทางมาถึงยังกรุงรัตนบุรีอังวะในเดือนเมษายน 2311พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าหน้าที่สร้างพระตำหนักสำหรับพระราชวงศ์ฝ่ายในเช่นพระมเหสีและสตรีฝ่ายในในขีดกำแพงพระราชวังส่วนฝ่ายนอกเช่นพระโอรสและพระอนุชาให้ประทับอยู่นอกกำแพงพระราชวังส่วนขุนนางทั้งหลายให้ปลูกเรือนอยู่ในเขตพระนครทั้งนี้จากพงศาวดารพม่ายังทำให้ทราบถึง 1. การเสียเมืองนั้นมีการเผาบ้านเผาวัดและปล้นทรัพย์สิน 2. การที่ให้พระองค์เจ้าจันทร์ซึ่งเป็นเจ้านายเหมือนกันค้นหาและชี้พระศพพระเจ้าเอกทัต 3. การประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระเจ้าเอกทัต 4. จำนวนประชากรอยุธยาที่ถูกเป็นเฉลยและเดินทางกลับใช้เวลา1ปี 5. การสร้างที่ประทับสำหรับฝ่ายในฝ่ายหน้าของเจ้านายกรุงศรีอยุธยาที่เมืองอังวะเป็นชุมชนใหญ่พอสมควร